4-4 Celebrity วันนี้พบกับทัพนักแสดงจากละครพีเรียดครบรถพระนคร2410ที่ยกกันมาทั้งพระนครเพื่อมาประชันกันทีมแรกเหล่าแก๊งแม่สื่อแม่ชักที่อยากเห็นคนอื่นรักกันนำมาโดยปาจิอัชราพันธ์ชาเลตวาสิตาจุ๊บแจงวิมลพันธ์ปุ้ยอรัญญากับทีมแม่สื่อเบอร์หนึ่งเวนกูดต้องมาปะทะกับเหล่ากวนคนที่ทำทุกทางเพื่อที่จะมีความรักอย่างแอลอัมพาลายฟ้านัชพรหญิงหญิงสรุชาป่านคมกริตนั่นคือทีมคนอยากมีรักเมนูอาหารใดที่ไม่ควรกินเวลามีนัดครั้งแรกส้มตำค่ะก็ไม่อยากจะพูดเรื่องในครอบครัวนะคะเขาตอบว่าไม่ควรกินส้มตำแต่ตอนเขาเจอผู้ชายเขากินเขาไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงโทษนะตอนไม่จริงค่ะหน้าตาเธอเลิกรักมากนะไม่เขาจะมีพิรุธเลยนะครับเนี่ยคุณชาเลนแล้วจะมีเมนูได้อีกบ้างที่ไม่ควรกินเวลามีนัดครั้งแรกให้ชมคำตอบพร้อมกันได้ใน4-4 Celebrityสวัสดีครับ4-4ของเราในวันนี้นะฮะจะเป็นการแข่งขันจากทีมนักแสดงละครที่เรียกได้ว่ากำลังโด่งดังมากตอนนี้เลยพระนคร2410เสื้อผ้าหน้าผมมาครบเหมือนผมแบบย้อนยุคกลับไปอยู่ในสมัยแบบพระนคร2410จริงๆเลยนะฮะมี2ฝั่งฝั่งนึงเขาเป็นแม่สื่ออีกฝั่งนึงเขาอยากมีความรักรู้จักฝั่งแม่สื่อกันเลยฮะด้านขวามือผมแม่สื่อเบอร์1สวัสดีแล้วคนอยากมีรักนะซ้ายมือคนอยากมีรักนี่ขอบคุณมากนะที่กล่าวเวลามาในการของเราโดยเพราะโอ้ป้าจิไม่เธอบอกว่าไม่เคยออกรายการเกมอะไรเลยค่ะโอ้ยอดเพราะว่าปัญญาน้อยวายตื่นเต้นมากนะกับการที่จะต้องมาเป็นพิธีกรต่อหน้าพิธีกรในดวงใจของผมนะดูทำได้แปรแดดแปรแดดดูแล้วทำไมเราถึงได้มาโตทันกันคะมันทันกันแล้วนะเมื่อกี่ปีที่แล้วแล้วครับพี่โอ้ถามก็ความอยากรู้ครับนับเป็นคำถามที่หยาบคายแล้วแบบป้าจิไม่เปลี่ยนเลยแล้วเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วแบบคุณดีเล่นโยคะนะจะได้ว่าตอนเด็กๆกับป้าเคยบอกผมว่าแบบเกลือถ่ายรูปป้าหน่อยว่าถ่ายทำไมค่ะถ่ายแล้วเอาไปบอกคุณประวันรัตน์กับคุณพะอูนนะว่ามีรูปเป็นทรัพย์น่ะเป็นยังไงนับเป็นการสร้างศัตรูให้แล้วเสร็จปั๊บผมก็เอาไปทำให้ดูพี่เหมียวครับพี่ป้าจิส่งมาบอกว่าให้พี่เหมียวดูว่ารูปเป็นทรัพย์เป็นไงพี่เหมียวประวันรัตน์บอกว่าไปบอกป้าด้วยนะป้าก็สวยแบบปลาสลิดนั่นแหละต้องตัดหัวออกให้สวยผมก็ไม่กล้าบอกป้าเพิ่งมาบอกวันนี้แหละครับบอกได้ค่ะเพราะทำให้ทราบว่าประวันรัตน์เป็นคนขายปลาครับมาที่ละครเรื่องนี้กันดีกว่านะครับเป็นละครที่ว่าเป็นละครพีเรียดแต่เป็นรูปแบบใหม่นะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความสนุกสนานคาแรคเตอร์หรือภาษาที่ใช้อยากคุยเรื่องภาษามากเลยเพราะเป็นภาษาที่เรียกว่าทุกคนเจอประสบปัญหากับการใช้ภาษาในเรื่องนี้ถูกไหมชาเลนเจอไหมลูกคือด้วยความที่ว่าเป็นภาษาไทยในสมัยก่อนนะคะมันจะมีหลายๆคำที่ไม่เหมือนสมัยนี้เช่นคำว่าล้อเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะชั้นเย้าจ้าหรือว่าคำว่ากระไรอย่างเงี้ยเราจะเผลอพูดคำว่าอะไรตลอดเวลาค่ะมีกระไรหรือหนูก็มีอะไรหรือตลอดเวลาเห็นบอกพระเอกของเราพี่ชอนก็มีปัญหากับคำเหมือนกันกับการใช้ภาษาใช่ค่ะพี่ชอนเป็นคนไล่วรรณยุกต์อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ค่ะคำว่าหนาไม่เป็นไรหนาอย่างเงี้ยเขาจะลงที่ว่าไม่เป็นไรเนาะแล้วมันดูเกาหลีอะค่ะมันดูเกาหลีมากดูฝรั่งกว่านางเอกมีใครเจอปัญหาเรื่องภาษาอีกบ้างไหมมันจะเป็นพวกคำด่าในเรื่องจริงเหรอเออคำด่ามีคำว่าอะไรบ้างฮะเอาเลยลูกหน้าสว่างอะไรเงี้ยค่ะจำได้แต่แม่เอลอะเจอว่าด่าคำแรกแล้วตัวคอมาอุ้ยหน้าส้นนักอีด่าแค่อีด่าแค่ด่าไปก็ยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรไปแล้วเดี๋ยวไปถามทีหลังมันแปลว่าอะไรอะก็แปลว่าเขาด่านั่นแหละอีอะไรนะแม่แม่แปลว่าอะไรนะแม่ด่าเองก็ตอบเองต้องขอประทานโทษท่านคุณคอมนะคะเพราะว่าทีมเราเป็นทีมสุภาพ
อมาเวลาป้าจี้ไปเจอกับแม่แอลนะเพราะว่าพร้อมจะหยุมหัวกันตลอดเวลาทั้งจะเตะกันตบกันตลอดเวลาเอาแรงเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนอะแม่ในเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วก็ให้เล่นนิดๆแต่ป้าจี้เอาจริงมีช็อตนึงตบแม่หมุนเลยป้ามีความในใจอะไรจะบอกกับแม่เอาไหมฮะแม่แม่บอกมาเลยไม่เขาเป็นนางร้ายไงแล้วในฉากที่เราตบนรกตบเกือบหัวแรงเลยเขานากำลังถือกระจาดนะหัวกระจุยแล้วที่ผมชอบความเก๋คือนางเอกพูดภาษาอังกฤษyeah to speak English I know I'm gonna give you a life lesson but just so you know ผู้ชายนะเขาอยากได้เมียที่เป็นแม่ที่ดีของลูก No one would take someone like you to be his wife No one เองพูดกันเลยอีห่าฟัดซึ่งในเรื่องเนี่ยเริ่มต้นมามันเป็นยุคนั้นอยู่แล้วใช่ไหมยุคของการที่มีเริ่มมีฝรั่งเข้ามาในประเทศใช่ค่ะแล้วโนรีปกติผู้หญิงจะไม่เรียนภาษาแต่ว่าโนรีเป็นเด็กผู้หญิงที่แปลกกว่าคนอื่นทันสมัยกว่าคนอื่นก็เลยแบบหัดเรียนภาษาไว้ก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้ซึ่งบอกตรงนั้นชาเลตคุณทำได้ดีมากกับละครเรื่องนี้คือมันมีความน่ารักมีความน่าเอ็นดูผมบอกตรงนะบทที่อยู่ดีๆนางเอกจะแบบอยู่ในยุคนี้แล้วอยู่ดีพูดภาษาอังกฤษบางทีมันดูปลอมมากนะแต่คุณสามารถทำให้เป็นธรรมชาติแล้วดูแล้วมันไม่ขัดเขินแล้วดูแล้วมันเชื่อจริงว่ามันมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคนั้นจริงๆขอโทษนะคะเผอิญยายเป็นคนมีฐานะนี่ไงก็เลยส่งไปรับการศึกษาแล้วก็เลยแบบ speak English เป็นไฟเลยแล้วก็ทันสมัยทั้งบ้าน very good ทั้งบ้านฉะนั้นคุณผู้ชมมาห้ามพลาดเลยนะละครกำลังเข้มข้นเลยกับละครเรื่องพระนคร2410นะฮะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัส2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ครับเอาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่งแม่สื่อนะกับฝั่งคนอยากมีรักใครจะอยู่ใครจะไปถ้าพร้อมแล้วอุ๊ยเขาจะหยุมหัวกันไหมเนี่ยมีสิทธิ์ค่ะเอาเดี๋ยวมาดูกันนะขอเชิญป้าจี้กับแม่และคำถามข้อนี้ครับสนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บครับ7คำตอบจากยังครับใช่โอ้แม่ก็รีบลั่นเลยไม่ใช่ก็ตอนซ้อมแพ้เขาอ่ะ7คำตอบจาก100คนนะคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้คนมักจะรวมตัวกันเพื่อดูอะไรในทีวีชนะเกมไม่มีมาชี้แจงครับบอลฟุตบอลเบียร์อันดับหนึ่งเลยอ่ะเอาป้าจี้ได้ตัดสินใจครับเล่นเองหรือโยนฮะเล่นเองค่ะเล่นเองประจำที่เลยครับจะเลยลองนึกถึงบ้านเราเวลาคนในบ้านสมาชิกในบ้านจะมารวมตัวกันเพื่อดูอะไรในทีวีครับเชิญนะดูละครค่ะละครตายแล้วละครเรื่องอะไรครับเนี่ยละครสองทุ่มสามค่ะตายแล้วออกอากาศวันไหนอ่ะพุธพฤหัสสองทุ่มข้างทางช่องวัน31ดีค่ะเรียกได้ว่าขายของกันเป็นทีมนะเอาดูละครเรียกว่านะมันเป็นช่วงเวลาของทุกคนในครอบครัวจริงที่มันนั่งแล้วก็ชมละครด้วยกันโดยเฉพาะละครที่มันครบรถอย่างนี้นะสนุกสนานซาบซึ้งด้วยนะฮะมาที่พี่จุ๊บแจงมากนะฮะคนมักจะรวมตัวกันเพื่อดูอะไรในโทรทัศน์ครับข่าวค่ะเอ้าข่าวมีหรือไม่มีมีพี่ปุ้ยเอาแล้วพี่ปุ้ยเอาแล้วสิพี่ปุ้ยคนมักจะรวมตัวกันเพื่อดูอะไรในโทรทัศน์รวมตัวกันเพื่อดูอะไรกีฬาอย่างอื่นได้ใช่ไหมคะได้ครับนอกจากฟุตบอลแล้วดูวอลเลย์บอลค่ะคุณเพิ่งถ่ายทอดสดในช่องเราไปนะเรียกได้ว่าสาวๆนี่วันนัดตบกันเลยอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเอามาดูกันวอลเลย์บอลมีหรือไม่มีมีไหลคำอธิปติปติเริ่มเงียบนะฮะเริ่มเงียบนะฮะวนกลับมาป้าครับคนมาไปถามกับคนอายุเท่าไหร่มั้ยเนี่ยคำถามเนี่ยทุกคนบรรยการน่ะชอบถามใช่ไหมฉัน72แล้วนะไม่แน่อ้าวเขาอาจจะถามคน72ด้วยนะป้านะคนมักจะรวมตัวกันเพื่อดูอะไรในโทรทัศน์ฮะรายการอะไรที่เกี่ยวกับพวกมูทั้งหลายดูดวงอย่างนี้เหรอดวงดูอะไรพวกเนี้ยเอามาดูนะฮะพวกรายการดูดวงนะครับมีหรือไม่มีไม่มีอ้าวพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสชาเลยลูกคนมักจะรวมตัวกันเพื่อดูอะไรในโทรทัศน์หนังค่ะภาพยนตร์เพราะเดี๋ยวนี้พอภาพยนตร์ออกจากโรงสักพักมาฉายอยู่ในโทรทัศน์ได้เหมือนกันนะฮะมาดูกันครับภาพยนตร์มีหรือไม่มี
ไม่มีโอ้พลาดไป2แล้วคนอยากมีรักปรึกษากันได้เลยฮะโอ้ยพลาดไม่ได้แล้วนะ อยู่บนนั้น3ข้อระวังโดนขโมยนะต้องหาให้เจอเยอะที่สุดนะครับพี่จุ๊บแจงครับนึกดีๆฮะคนมักรวมตัวกันเพื่อดูอะไรในโทรทัศน์ฮะอะไรรวมตัวกันแล้วดูอะไรฮะดูครับการ์ตูนทุกคนทำอะไรกันอยู่มาตรงนี้การ์ตูนกำลังมาแล้วเด็กๆก็ดูการ์ตูนนะเออเอาเขาเป็นไปได้นะใช่เด็กๆก็นัดกันมาดูการ์ตูนไงถ้ามีนะฮะมีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปเลยแต่ถ้าไม่มี3ข้ออยู่นั้นรอยเขาขโมยนะฮะมาดูครับการ์ตูนมีหรือไม่มีฝั่งนี้ดูเครียดกับฝั่งนู้นดินะฮะเอ้าแม่เลือกคำตอบที่ที่สุดมาเลยนะฮะคนมักรวมตัวกันเพื่อดูอะไรในโทรทัศน์ฮะประกวดนางงามประกวดนางงามประกวดนางงามมีอย่างอื่นอีกไหมมวยค่ะมวยมวยค่ะอุ้ยหน้าตาไม่น่าตอบมวยเลยโอ้ดูสายบูเหรอลูกสายสดีอ๋อสายบูพี่หญิงคิดว่าอะไรประกวดนางงามค่ะประกวดนางเราสำคัญนางงามมาก่อนนะพี่ป่านคิดว่าดูอะไรฮะผมมองว่ามวยครับมวยนะอ้าวแต่เราตอบว่าประกวดนางงามนะคะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะฮะ73คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าไม่มี73คะแนนก็ต้องเข้าไปมาลุ้นกันเลยฮะประกวดนางงามมีหรือไม่มีครับซึ่งมันก็เป็นได้ว่าบิ๊กอีเวนต์ของวงการโทรทัศน์เลยนะกับการประกวดนางงามนะฮะเอ้าดูซิว่าคนมารวมตัวกันและดูอะไรในโทรทัศน์อีกบ้างนะฮะข้อ4คืออะไรครับมวยนะฮะข้อ7ครับรายการตลกเอาจริงรายการเราก็จัดอยู่ในหมวดนั้นได้นะฮะฉะนั้นดูรายการเราเถอะฮะแน่นอนนะขบวนคะแนนมาได้สำเร็จครับ73คะแนนเป็นของคนอยากมีรักมีเรื่องนึงทีมช่างเสื้อผ้าของละครเนี้ยเขาฝากมาเมาว่านางเอกของเราชาเลตชอบทำเสื้อผ้าเขาขาดอันนี้จริงหรือเปล่าคะเกิดอะไรขึ้นตอนไหนยังไงลูกชาเลตคือน้องลีเขาเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะแล้วการที่เราจะต้องวิ่งอยู่ในชุดไทยหรือการดำน้ำด้วยชุดไทยเนี่ยดำน้ำเลยเหรอใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วบางครั้งเราเต็มที่ไงคะแล้วมันก็อาจจะเตะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราอวบใช่ไหมอันนั้นเอายังไงนั่นแหละประเด็นหลักมีส่วนตอนที่เล่นตอนหนึ่งนะแต่ตอนสามตอนสี่เสื้อต้องเปลี่ยนทันทีหดง่ายค่ะพอซักก็ผ้าหดนะเหมือนเขาโดนควบคุมการกินขนมด้วยนะคะอ๋อเหรอใช่ถ้ากินไม่หยุดเลยหรอในกองเป็นไงคือหนูใช้พลังงานเยอะกินไม่หยุดแต่ว่าเอาขนมมาแจกพวกเราใช่ก็คือไม่ยอมอ้วนคนเดียวแจกความอ้วนให้คนอื่นด้วยก็กรุณาดูสิเนี่ยเพราะขนมของชาเลตค่ะทุกคนตอนนี้ก็เลยโทษชาเลตหมดเลยนะอ๋อเพราะชุดเสื้อผ้ามันไม่เหมาะกับการขยับตัวมากด้วยถึงแม้หญิงไทยโบราณจริงเขาไม่ได้ขยับตัวมากแต่ด้วยตัวละครของเรามันต้องมูฟเมนต์เยอะนี่เดี๋ยวสักพักต้องมีหยุดไปเย็บเสื้อนางเอกเลยเห็นบอกไม่ใช่คนเดียวคนอื่นก็มีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าด้วยเหรอปลายฟ้ามีไหมลูกหนูไม่มีหนูวันหนูก็กินขนมโนรีอย่างเดียวเขาเห็นบอกว่าคุณชอบทำสบายหลุดในกองถ่ายนี่จริงไหมอ่ะพอของหนูมันใส่แบบหลายอันอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณวาดเขาก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนกันค่ะแล้วแต่อ๋อทำไมลูกวิ่งเลยเนี่ยเป็นแนวนั้นนะใช่ค่ะพี่ป่านก็มีปัญหาเรื่องเสื้อผ้ามีปัญหาเรื่องแบบเข้าฉากบู๊อย่างเงี้ยครับพอดีว่ามันก็มีหลุดบ้างฮะชุดเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้โจ๊กก็แบนหลุดมันก็มีหลุดนิดนึงก็ผมเป็นคนทุ่มเทในการทำงานเนาะเหงื่อก็จะเยอะแต่ว่าเขาเป็นคนเหงื่อเยอะมากจงก็แบนหลุดนี่คือหลุดเบอร์ไหนฮะเพราะว่าในเรื่องอ่ะผมเห็นโปลิสจะถือกระบองอันนั้นคือกระบองจริงใช่ไหมฮะกระบองจริงๆครับไม่ใช่จงกระเบนหลุดแล้วผมเข้าใจผิดใช่ไหมผมไม่รู้ไงไม่ทันผมหลบทันอ๋อแล้วเราก็เหงื่อเยอะด้วยอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเราต้องพักกองเพื่อให้เป่าเสื้อให้แห้งอ๋อเวลาพักกองผมก็จะแยบใช่เหรอใช่เหรอพี่ป่านพอแยบๆเท่านั้นแหละฮะพ่วงกลับก็เดินมาด่าว่ากองเหงื่อมันเยอะจะไปแยบใช่ค่ะ
ใช่ๆๆแต่เรื่องนี้พี่ธงแบบกำกับได้สนุกมากเลยนะเห็นบอกป้าป้าจิ๊กกลับมารับก็เพราะว่ารับปากกับพี่ธงไว้ด้วยกับละครเรื่องนี้เพราะก่อนหน้าพี่ธงไม่มีคนจ้างไม่แต่ว่าพอดีคุ้นกับคุณธงชัยนะคะแล้วก็เจอกันแล้วก็เขาบอกไว้มันเล่นละครกับผมนะก็เลยพอเขาเรียกมาก็เลยนึกว่าโดนเขาสะบัดยาสั่งมาใส่อะไรอย่างเงี้ยตาเคลิ้มไปกับเขาธงชัยขอให้สะบัดบ่อยๆนะเอาจริงคิดถึงคิดถึงการแสดงของป้าจีนะฮะกลับมาเล่นแล้วแบบโอ้โหเมามันมากจริงนะฮะกับละครเรื่องนี้นะครับแต่ตอนนี้ฮะทีมแม่สื่อเบอร์หนึ่งยังไม่ได้สักคะแนนเลยนะไม่เป็นไรค่ะเราต้องการที่จะมาออกทีวีจะออกทีวีไม่เน้นเข้ารอบเน้นเข้าร่วมสตังพอมีอย่าให้เห็นว่ามีคะแนนนะทีมนี้นะเอาถ้าพร้อมแล้วขอเชิญปลายฟ้ากับฉันเลยและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดย G-Shock ครับ5คำตอบจาก100คนของใช้อะไรที่เราจะต้องพกเมื่อมีอายุมากขึ้นเชิญครับแว่นตาค่ะแว่นตาเย้มือเลยสายฟ้ายังมีโอกาสลูกทิชชู่ค่ะทำไมอ่ะทำไมลูกเอาไว้เช็ดอะไรลูกน้ำมูกน้ำหมากอะไรไหลอยู่บูลลี่บูลลี่มากเลยเจ็บจี๊ดเลยเอาทิชชู่มีไม่มีได้ตัดสินใจชาเลนจ์เล่นเองหรือโยนลูกทีมหนูคุณในความหมายคุณคุณกำลังจะบอกอะไรครับทุกคนดูมีประสบการณ์ชีวิตเยอะเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้เลยรู้เลยใช่ไหมเขาบอกว่าเขาขอเล่นเองนะเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยดูจะมีประสบการณ์เรื่องการสูงอายุนี่พูดอย่างนี้เหมือนแก่ไม่เป็นนะแก่มาให้หุ่นอย่างนี้นะแก่มาให้โหนผ้าได้อย่างนี้โอเคค่ะอ้าวพี่จุ๊บแจงฮะของใช้อะไรที่เราจะต้องพกเมื่ออายุมากขึ้นยาดมยาหม่องอุ๊ยเอาจริงป่ะคะน้ำมันนวดอะไรเงี้ยมันต้องพกค่ะยาดมยาหม่องนะใช่ค่ะวิงเวียนศีรษะพกไหมฮะพกค่ะมันต้องมีมันต้องมีต้องมีเพื่อความสดชื่นใช่ค่ะไม่ได้จะเป็นลมอะไรนะแต่เพื่อความสดชื่นเพื่อความสดชื่นเอาจะดมนี่เพื่อนับหนึ่งเลยพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยมันยังไม่ออกเลยอ่ะวัยเรามันยังไม่ได้อ่ะพี่ลองนึกดูดีๆของใช้อะไรที่เราต้องพกเมื่อมีอายุมากขึ้นนะอ๋อไอ้นี่ไงอะไรฮะยายาหอมเวลาแบบกินอะไรแล้วโทษนะครับพี่แก่กว่ายาดมอีกนะฮะไม่เวลาแบบกินอะไรแล้วมันอยากเลยมันอยากเลยเลือดลมมันต้องดีหน่อยระบายหน่อยเอามาดูกันยาหอมมีหรือไม่มีมีไม่มีพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสฮะดูนี่ฮะระดับปรมาจารย์แต่ฉันไม่เคยใช้ของพวกนั้นป้าเราต้องรีบตอบเยอะนะเพราะว่าทางนู้นอ่ะก็มีผู้มีประสบการณ์อยู่ตรงนั้นด้วยคิดดูดิตอนเนี้ยไม่ใช่นะคอยไกด์ทุกคนเลยมันต้องยิ้มเขาได้แล้วนะป้าต้องลองนึกดูว่าเพื่อนเพื่อนเรานะของใช้อะไรที่เราจะต้องพกไม่มีอายุมากขึ้นนะไม่เท้าต้องช่วยคำถูกต้องนี่นึกถึงเพื่อนนะคะไม่ได้นึกถึงตัวเองนะคะมาดูนะฮะไม่เท้ามีหรือไม่มีเอาเลือกจะเล่นเองหาให้ได้นะชาเลนจ์นะมาของใช้อะไรที่เราต้องพกเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ถนัดเลยจะไปย่างอะไรล่ะมองซ้ายมองขวาสิลูกดูสิป้าป้าแม่แม่เขาพกอะไรกันมาแพมเพิร์ตใช่ใช่หรือหนูใช้แล้วลูกอยากจะเถียงแต่มันก็มีส่วนเอามาดูฮะแพมเพิร์สมีหรือไม่มีมีไม่มีพลาดไป2แล้วคนอยากมีรักปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะ2ข้ออยู่นั้นพี่จุ๊บแจงครับหาให้เจอเยอะที่สุดนะฮะของใช้อะไรที่เราจะต้องพกเมื่อมีอายุมากขึ้นฮะอะไรฮะไม่ให้ถามกันไม่ใช่หรอนี่นี่ขอบคุณครับป้าที่เป็นผู้คุมกดได้วะเอานะเปล่าไม่เคยออกเลยจ้าไม่มีประสบการณ์ข้อดีของการมีพิธีกรอยู่ด้วยคือเขาจะคุมกติกาให้เรา
คิดว่าอะไรฮะเอาลองดูตอบไปเธอคิดอะไรได้ก็ตอบไปพัดร้อนไงคนแก่ที่ร้อนเป็นลม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 เอาถ้ามีมีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปนะฮะแต่ถ้าไม่มี2ข้ออยู่นั้นรอยเขาขโมยนะครับมาลุ้นกันเลยฮะพัดมีหรือไม่มีคาแรคเตอร์หน้าถูกตบมากคือเอาตรงนะแม่นะแม่จ๋าในทีมของเราอ่ะถ้าคำถามข้อนี้นะแม่รู้ดีที่สุดอ่ะแม่ต้องเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมาแม่ลองนึกดูของใช้อะไรที่เราจะต้องพกเมื่อมีอายุมากขึ้นเออฟันปลอมไม่เชื่อไปมากคุณผู้ชมเขาจะอยู่หัวกันแล้วไม่เชื่ออย่าเอาเรื่องส่วนตัวแล้วมาใส่ให้คนอื่นเหมือนฉันอยู่ในละครเลยเอาจริงแม่แม่ไปถามเขาอะแม่มีไหมเกือบแล้วฟันปลอมนะฟันปลอมเบี้ยปะเบี้ยอื่นไหมปลายฟ้าคิดว่าอะไรลูกตอนแรกหนูก็คิดว่าแพมเพิร์ดค่ะจริงๆคิดว่าอะไรครับฟันปลอมค่ะฟันปลอมนะป่าคิดว่าอะไรครับผมคิดว่าฟันปลอมกับเครื่องนวดเครื่องนวดอ่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะฟันปลอมมากกว่าอ้าวถ้าฟันปลอมมีขึ้นมานะครับ82คะแนนกลายเป็นของทีมเราทันทีแต่ถ้าฟันปลอมไม่มี82คะแนนก็ต้องถือนะบ่ามาลุ้นกันเลยฟันปลอมมีหรือไม่มีแบบเราชนะแบบงงๆไม่คิดว่าชนะตอนแรกก็คิดว่ามีแล้วฟันปลอมอ้าวเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันคิดว่าอะไรอยู่บนนั้นฮะมีไหมฮะคิดว่ามีอะไรอีกไหมยาประจำตัวยาประจำตัวอะไรเงี้ยยาความดันเอ้ามาดูนี่ยาฉลาดตอนเขาจบแล้วนอกจากเขาจะตีกับคู่แข่งเขาเริ่มตีกันเองแล้วนะครับเอ้าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันฮะข้อ4คืออะไรครับยาโรคประจำตัวก็มีนะข้อ5ครับผ้าคลุมแผ่นแปะแก้ปวดมันก็ต้องมีพกกันบ้างนะฮะแน่นอนแล้วขบวนคะแนนไม่สำเร็จครับ82คะแนนเป็นของแม่สื่อเบอร์หนึ่งอ่ะ0 4แล้วนะไม่มีดนตรีประกอบหรือเวลาจัดให้แต่ป้าต้องเต้นนะ82คะแนนเป็นของแม่สื่อเบอร์หนึ่งเอาตรงนะทีมงานถังออกซิเจนพร้อมนะเราต้องถังออกซิเจนแปลว่าอะไรเอาเย็นดมเย็นดมเย็นดมค่ะใช้กันในทีมเถอะค่ะว้าวไม่อยากบอกลูกค้าทุกคนนะสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยให้ป้าเนี่ยเป็นผู้ถือแรงดีไม่มีตกจริงๆนะครับเนี่ยมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วเมื่อวานบอกอยู่คนเดียวว้านเนี่ยเอาเรียกว่าแลกกันเป็นคนละข้อสูสีกันมากเลยตอนนี้ข้อต่อไปนี้สำคัญมากฮะคะแนนคูณ2เลยนะทีมไหนได้คะแนนข้อนี้ไปแล้วก็อาจจะชนะเข้าสู่รอบโบนัสได้เลยนะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่จุ๊บใจกับน้องยิ้มยิ้มและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยเพียวรี่ครับเอามือนั่นลูก6คำตอบจาก100คนเมนูอาหารใดที่ไม่ควรกินเวลามีนัดครั้งแรกเชิญนะอาหารทะเลค่ะพวกแบบแกะเดี๋ยวมันจะแบบลำบากนะอ้าวอาหารทะเลไม่มีอ่ะใจเชิญครับพวกของเหม็นๆนะสตออะไรอย่างเงี้ยสตอไม่
คุณตุ๊กแกครับข้อนี้คะแนนคูณ2อย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าทีมเราได้คะแนนจากข้อนี้ทีมเราอาจจะชนะเข้าสู่รอบโบนัสได้เลยนะฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองใช่ไหมคะเล่นเองค่ะเล่นเองตรงนี้เลยมันต้องมีง่ายๆเลยคืออาหารไหนที่ไม่ควรกินตอนนัดครั้งแรกนัดกับใครก็ได้เราไม่ควรจะกินอาหารเมนูใดฮะที่มันอาจจะทำลายภาพลักษณ์อันดีงามของเราได้เช่นครับที่ไม่ควรจะกินเลยนะคะเพราะมันจะทำให้แบบเสียจริตมากก็คืออาหารที่เป็นเส้นไม่ควรจะภาษาแบบอันนี้ไม่ได้ค่ะมันจะเลอะประชุมงานคุยกับลูกค้าไงนะสั่งอะไรนะเป็นเส้นๆอะไรก๋วยเตี๋ยวพวกเส้นต่างๆเชิญทานเลยนะครับเอ้าก๋วยเตี๋ยวมีหรือไม่มีมีวนกลับมาที่ป้าจีครับกระเทียมโอ้ตกใจไม่เข้าใจทำไมป้าทำไมกระเทียมเหม็นไงมันมีกลิ่นป้าใช่อ๋ออะไรกระเทียมอยู่ในอะไรเมนูอะไรกระเทียมอยู่ในขวดนะเด็กแม่ก็ไหนเลยฮะจ้าฮะไงผัดสามเหม็นผัดสามเหม็นทุกคนครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักผัดสามเหม็นแน่นอนมันประกอบไปด้วยชะอมสตอกระเทียมดองเหม็นล้วนๆแต่อร่อยอร่อยใช่ไหมฮะเอามาดูกันผัดสามเหม็นมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปนี่คนอื่นเขาน่าจะไม่ค่อยรู้จักกันไม่รู้จักนะนี่ก็เอาคำตอบคำถามที่คนอายุ70มาถามมันเอาอะไรแต่ที่เด็กๆวัยรุ่นต้องเรานึกถึงนี่ไงหลานเราไงเออจะตอบได้ไหมล่ะเนี่ยเอาว่ามาเมนูอาหารใดที่ไม่ควรกินเวลามีนัดครั้งแรกหนูว่าส้มตำค่ะทำไมอ่ะทำไมคือส่วนตัวหนูไม่ได้ติดเรื่องปลาร้าแต่ว่าเวลาเรากินส้มตำเราจะจริงจังมากค่ะแล้วมันเผ็ดเราก็จะเก่งเอาไหมคะแล้วมันจะไม่ค่อยสวยนักผู้ชายนะกินก่อนนะคะใช่ค่ะหลานแบบผู้ชายเอาแม่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 แซ่บแซ่บซิแม่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 ไม่ได้ไม่ได้โทษนะคะแบบว่าก็ไม่อยากจะพูดเรื่องในครอบครัวนะคะเขาตอบว่าไม่ควรกินส้มตำแต่ตอนเขาเจอผู้ชายเขากินครับจริงเหรอเอ้าจริงเหรอไปเจอผู้ชายมันก็กินไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงโทษนะตอนไม่จริงค่ะหน้าตาเธอเลือกรักมากนะสาวผมเนี่ยเราข้ามดีกว่าค่ะส้มตำมีไหมคะมีหน้าล่ะตอบดูเป็นธรรมชาติมากเคยพลาดมาแล้วเลยเอามาดูกันส้มตำมีหรือไม่มีมีอันดับหนึ่งเลยกับปลาร้านี่เป็นคำตอบจากผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วนะฮะเอาไหลมาที่พี่จุ๊บแจง3ข้ออยู่บนนั้นนะหาให้เจอเมนูอาหารใดที่ไม่ควรกินเวลามีนัดครั้งแรกเป็นเมนูนะน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกจริงๆก็จะตอบน้ำพริกปลาแต่ว่าส้มตำปลาไปแล้วเพราะว่าส้มไอ้น้ำพริกปลาเนี่ยปลาสับหรืออะไรเงี้ยมันไม่ควรเพราะว่าเขาอาจจะเหม็นเดี๋ยวเขาทนกลิ่นไม่ได้เขาทนกลิ่นไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะอยากมากก็ตามใช่ค่ะเราล้างใจไว้ก่อนถูกต้องมาดูนะฮะน้ำพริกมีหรือไม่มีมีเอามีมีฮะมีอ้าวคุยครับลองดูฮะเมนูอาหารใดที่ไม่ควรกินเวลามีนัดครั้งแรกแม้เราจะอยากกินมากแต่เราจะไม่ควรกินพวกแบบสัตว์ประหลาดทั้งหลายค่ะนี่จะกินอะไรครับพี่จะแล้วพวกกบคางคกตุ๊กแกอะไรพวกแมลงให้กินคางคกคางคกมันกินได้กบปากกาคบกบมีกบมีแต่คางคกไม่น่ามีนะแต่กบใช่ไหมกบกบเอาไปทำอะไรกบกบเอาไปทำอะไรไปพวกแบบว่าทำพวกแบบกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยกระเทียมกบผัดชาอะไรอย่างเงี้ยนะวันแล้วเขาสวยร้อนๆมาเลยนะเอามาดูนะกบทอดกระเทียมมีหรือไม่มีมีมีไม่มีพลาดไป2แล้วคนอยากมีรักปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะ2ข้ออยู่บนนั้นไหลกลับมาที่ป้าจีครับหายเจอครับป้าครับเมนูอาหารใดที่ไม่ควรกินเวลามีนัดครั้งแรกชูอมชุบไข่ทอดแต่ละเมนูของป้านี่ก็กลิ่นทั้งนั้นเลยนะใช่สิก็บอกว่าไม่ควรจะเจอแต่มันอร่อยนะใช่แล้วทำไมไม่ถูกอ่ะไม่ถูกใจทีมงานถ้าไม่มีก็ช่วยทำให้มีที่เธอมั้งป้าขึ้นแล้วเนี่ยเออชะอมไข่ชะอมชุบไข่นะฮะ
ถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแต่ถ้าไม่มี2ข้ออยู่บนนั้น100ข้อข้อมูลและที่สำคัญตอนนี้นะฮะอยู่บนนั้น166คะแนนคะแนนเพียงพอแล้วที่จะทำให้ทีมเราผ่านเข้าสู่รอบโบนัสนะมันเป็นความฝันเหรอแต่ถ้าเขาขโมยคะแนนเราไปได้เนี่ยเขาเข้ารอบแทนเรานะป้าเลยให้เขาไปเลยเอาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันชะอมไข่นะมีหรือไม่มีครับมีไม่มีแม่ครับ2ข้ออยู่นั้นรอให้เราขโมยและสำคัญมากถ้าเราขโมยคะแนนสำเร็จทีมเราชนะเข้ารอบโบนัสฮะแต่ถ้าเราขโมยคะแนนไม่สำเร็จเราแพ้เขาเหมือนกันสำคัญมากนะเอาไหมเมนูอาหารใดที่ไม่ควรกินเวลามีนัดครั้งแรกฮะเอานะเอาเลยครับลาบเลือดลาบเลือดโอ้โหอย่าหัวร้อนสิก็เอาไปหมดแล้วกินเสร็จแล้วปากเริ่มเป็นลักทุล่าเลยแล้วผู้ชายก็มองเราอึ้งๆนะเอามองอะไรคะทานสิคะทานสิคะรับเลือดเหรอใครคิดเนี่ยเมนูนี้ใครคิดซอยจุ๊กมี2อย่างมีซอยจุ๊กกับโอ้นัดเจอกันครั้งแรกคุณจัดซอยจุ๊กเลยนะใช่ครับในโครงแบบบัวอะไรโอ้ซอยจุ๊กไปเลยยิ่งคิดว่าเมนูไหนเมนูไหนที่ไม่ควรกินเวลามีนัดครั้งแรกตอนแรกที่หนูคิดว่าพวกอาหารที่มันต้องใช้มือแกะแบบอย่าทะเลอ่ะไม่มีไปนะไปฟ้าคิดว่าอะไรได้มั้ยเลยเหรอหนูคิดต้นปังปูปลาแต่ว่าตอบเลยเขาตอบไปแล้วแต่เราตอบว่าลาบเลือดนะฮะสำคัญมากเลยนะถ้าลาบเลือดมีขึ้นมานะฮะ166คะแนนกลายเป็นของทีมเราแน่นอนทีมเราชนะเข้ารอบโบนัสเลยฮะแต่ถ้าลาบเลือดไม่มีแล้วก็166คะแนนก็ต้องให้แล้วแม่สื่อเบอร์1เข้ารอบโบนัสแทนเอาละมาดูกันว่าลาบเลือดจะทำให้ทีมไหนเข้ารอบโบนัสนะฮะลาบเลือดมีไหมไม่มีเอาลาบเลือดมีหรือไม่มีไม่แต่ผมเชื่อว่าเมนูเส้นมันน่าจะยังมีอีกนอกจากก๋วยเตี๋ยวผมนึกไปถึงขนมจีนนะบ้านะข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยเมนูมาเพียบเลยอายุฉันไงข้าวเหนียวทุเรียนเอาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูไหนอยู่ในนี้บ้างนะฮะข้อ5คืออะไรครับผัดกะเพราโอ้โหเบบี้มันอาจจะแบบกลิ่นดีฉุนอะไรหน่อยนะข้อครับหมูกระเทียมป้ากระเทียมก็ฉันบอกแล้วว่ากระเทียมก็ป้าพูดแต่กระเทียมป้าไม่มีหมูมาก็ฉันไม่กินเนื้อสัตว์ฉันเป็นมังสวิรัติฉันไม่คุ้นเคยกับสัตว์แล้วถ้าป้าเป็นมังสวิรัติแล้วป้าจะกินกระเทียมป้าจะกินเมนูอะไรครับป้าก็กินเมนูกระเทียมคลุกข้าวเคยเห็นหรือเปล่ากระเทียมที่ทอดกรอบๆอ่ะแล้วก็มาคุกข้าวอ่ะไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นสิเอาซะไม่มีความรู้เลยล่ะไม่เคยกินเอาเหรอออกมันข้าวผัดกระเทียมไหมป้าข้าวผัดกระเทียมโอ้โหขอโทษนะเป็นคนมีฐานะโทษนะก่อนหน้าป้ายังบอกเลี้ยงครอบครัวอยู่เลยนะแต่ขบวนคะแนนไม่สำเร็จนะ248คะแนนเป็นของแม่สื่อเบอร์1และพวกเขาเข้าสู่รอบโบนัสได้ยังนี่เข้าแบบงงๆเครียดนะเนี่ยเครียดนี่ก็เครียดเป็นยังไงบ้างแม่เขามาเล่นรายการเราครั้งแรกอะยากอะยากเหรอเมื่อกี้บอกให้บอกก็สองข้อกันจะได้ไม่โง่เฮ้ยแต่ก็ถือว่าสูสีอยู่นะนะฮะวันนี้สนุกสนานมากแล้วจริงๆละครที่เราออกอากาศอยู่ตอนนี้เข้มข้นแล้วก็สนุกสนานมากจริงๆนะฮะขอบคุณทีมคนอย่างเราด้วยนะขอสองคนนะเรียนเชิญเลยครับเอาละฮะตอนนี้นะครับแม่สื่อเบอร์หนึ่งนะฮะผ่านเข้าสู่รอบรัฐอู้ตายแล้วคุณยายคุณหลานมาเลยนะส่งป้าจี้กับคุณชาเลยนะมาลุ้นรับโบนัสจากเครื่องปรับอากาศแคเรียมูลค่า 50,000 บาทป้าจี้ครับครับตื่นเต้นไหมฮะไม่ตื่นเต้นแต่ไม่พร้อม เอ้าครั้งนี้นะหวังว่าป้าจะทำโบนัสแตกเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะเมื่อรู้สึกไม่สบายใจ
คนมักทำอะไรให้รู้สึกดีขึ้นคนจะปลอบใจผลไม้อะไรที่คนชอบถือกัดกินทั้งลูกแอปเปิลอะไรที่คนจะเปิดเวลานอนวิทยุคนมักจะใช้อวัยวะส่วนใดในการเล่นกีฬาตีนเท้าของสิ่งใดที่แต่ละบ้านมักมีเพียงชิ้นเดียวอะไรที่มีชิ้นเดียวในบ้านครับทีวีดนตรีป่ะตอบไปเลย5คนเลยเอ้ามาดูคะแนนกันนะป้าแต่จะถูกก็เปล่าไม่รู้เอาเดี๋ยวมาดูกันเชิญด้านนี้นะเมื่อรู้สึกไม่สบายใจคนมักทำอะไรให้รู้สึกดีขึ้นปลอบใจผลสำรวจบอกว่าสูงคะแนนนะผลไม้อะไรที่คนชอบถือกัดกินทั้งลูกแอปเปิลผลสำรวจบอกว่าห้าสองเลยอะสูงเลยเท่านี้อะไรที่คนจะเปิดเวลานอนวิทยุผลสำรวจบอกว่า18คะแนนนะคนมักใช้อวัยวะส่วนใดในการเล่นกีฬาเท้าเลยผลสำรวจบอกว่า17คะแนนนะของสิ่งใดที่แต่ละบ้านมักมีเพียงชิ้นเดียวทีวีผลสำรวจบอกว่า18คะแนนไม่น้อยป้าทำไปได้105คะแนนเหลือไว้ให้หลานเราทำ95คะแนนได้ไหมหลานเราโหยดับเบิ้ลอ้าวเดี๋ยวมาดูกันขอเชิญชาเลยดับเบิ้ลนอรีไหนนอรีเก่งมากคุณยายของเราไม่ยากเลยไม่ยากเลยแม่จ๋าไปที่มาตรงนี้เนี่ยตอนนี้เหยื่อขึ้นมาเลยอ่ะเมื่อกี้ยายเครียดมากเลยแต่ยายทำไปได้105คะแนนเดี๋ยวให้คุณทำ95คะแนนมีอะไรอยากจะบอกนี่ทีมของเราทีมบริษัทแม่สื่อของเราหนูจะทำให้เต็มที่นะคะเออพร้อมไหมครับขอกรี๊ดก่อนนะเต็มที่เลยลูกโอเคค่ะตอนแรกอะผมคิดว่าเขาเล่นสมบทบาทแต่ไม่หรอกตัวจริงเขาก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือเขาก็คือโนรีเลยนี่แหละนะต้องการ95คะแนนเท่านั้นพร้อมไหมครับโอเคมองตัวไปนะลูกถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะเมื่อรู้สึกไม่สบายใจคนมักทำอะไรให้รู้สึกดีขึ้นปรึกษาคนผลไม้อะไรที่คนชอบถือกัดกินทั้งลูกกล้วยอะไรที่คนจะเปิดเวลานอนเพลงสามครับนอนข้ามค่ะคนมักใช้อวัยวะส่วนใดในการเล่นกีฬามือค่ะของสิ่งใดที่แต่ละบ้านมักมีเพียงชิ้นเดียวโซฟาค่ะอะไรที่คนจะเปิดเวลานอนเปิดแล้วครับทีวีค่ะเอ้ยโอเคก็มีนะคนเปิดทีวีเวลานอนนะใช่ก่อนนอนก็ดูทีวีพอหลับไปก็ทีวีดูเราอะไรเอามาดูกันได้กันเลยเมื่อรู้สึกไม่สบายใจคนมักทำอะไรให้รู้สึกดีขึ้นปรึกษาคนผลสำรวจบอกว่า13คะแนนนะ2อันดับแรกนะฮะฟังเพลงกับกินครับผลไม้อะไรที่คนชอบถือกัดกินทั้งลูกกล้วยผลสำรวจบอกว่า9คะแนนนะ2อันดับแรกนะฮะแอปเปิลกับฝรั่งครับอะไรที่คนจะเปิดเวลานอนทีวีผลสำรวจบอกว่า10คะแนนนะสองอันดับแรกนะฮะแอร์กับเพลงครับคนมักใช้อวัยวะส่วนใดในการเล่นกีฬามือผลสำรวจบอกว่าสี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสองอันดับแรกนะก็มือกับเท้านี่แหละข้อสุดท้ายชาเลนจ์ครับต้องการ21คะแนนขึ้นไปนะฮะกับคำถามที่ว่าของสิ่งใดที่แต่ละบ้านมักมีเพียงชิ้นเดียวโซฟาโซฟานะมี21คะแนนขึ้นไปโบนัสแตกรับ 50,000 บาทไปเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยนะครับและผลสำรวจตอนนี้เวลาหมดแล้วใจเราไปเฉลยสัปดาห์หน้าดีไหมแถมไปเลยให้เธอ21ต้องรีบเฉลยฮะเพราะว่าป้าจิร้อนเงินเหมือนกันนะฮะเอาจะเท่าไหร่แตกหรือไม่แตกฮะแตกต้องการ21คะแนนนะครับคำตอบโซฟาและผลสำรวจบอกว่า8คะแนน
สองอันดับแรกนะตู้เย็นกับทีวีนี่แหละขาดไป13คะแนนโบนั้นไม่แตกกันทั้งหมดเรียนเชิญด้านนี้ด้านนี้วุฒิถือว่ามาร่วมสนุกในรายการนะฮะก็สนุกสนานมากจริงประทับใจมากแค่ป้าจิยอมมาเล่นเกมโชว์ผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะเป็นไงป้ามาเล่นเกมกับเราอยากเป็นพิธีกรรายการไอ้ที่ผมบอกว่าผมมีความสุขลืมไปเลยฮะผมไม่รู้นะฮะก็มาร่วมสนุกกันนะฮะกับละครที่ตอนนี้เรียกว่ากำลังเข้มข้นเลยคุณผู้ชมนะฮะติดตามกันดีเอานางเอกฝั่งละครลูกตอนนี้นะคะพระนคร2410ก็ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราทุกๆคนด้วยนะคะว่าจะมีอะไรอีกในพระนคร2410ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบอกได้เลยว่าดูจบแล้วทุกคนจะบอกว่า very good ติดตามให้ดีนะทุกวันพุธพฤหัส 20:30 ทางช่องวัน31นะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะฮะโบนัสไม่แตกรับเงินรางวัลกลับบ้านไป 10,000 บาท